สลับไปดูดราม่าร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องของสวนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้มีการเปิดสมัยประชุมกันแล้วก็ปรากฏว่าหนึ่งในสวดาวเด่นอย่างที่เห็นด้านหลังเลยสวกฤษักรัตนวราหะลุกขึ้นอภิปรายระหว่างที่มีการเสนอญัตติให้ตั้งกรรมธิการเพื่อตรวจสอบการเลือกสว67เรื่องนั้นก็กลายเป็นประเด็นร้อนแล้วเพราะว่าโอ้โหหลายคนออกมาแสดงความเห็นโดยเฉพาะว่าที่สวอาจารย์นันทนาบอกว่าควรมีมารยาททางการเมืองบ้างทำไมเพิ่งจะมาขยันคือกลายเป็นประเด็นโต้ตอบกันปรากฏว่าสว.กฤษักเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายเลยนะคะบอกว่าที่สว.เนี่ยควรจะหุบปากซะแล้วก็โอ้โหคือฮือฮาเลยแม้แต่ท่านประธานวุฒิสภา ท่านพรเพชรก็ต้องบอกว่าสว.กฤษักทำแบบนี้ไม่ได้นะจะไปพาดพิงใครไม่ได้นะสว.กฤษักบอกว่าก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนี่แล้วก็ยืนยันบอกว่าก็ตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงปล่อยให้เขาชกแบบเดียวไม่ได้ต้องชกต้องสู้กลับด้วยเมื่อวานนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับสว.กฤษักหลังการประชุมสดๆร้อนๆเลยนะคะยังอยู่ที่สภาเลยยังใส่ชุดนี้เลยท่านก็บอกว่าตัวเองไม่ได้คิดนะไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่ทำไปมองว่าสิ่งที่ตัวเองพูดว่าสว.ชุดใหม่หรือว่าว่าที่สว.ควรหุบปากซะเนี่ยเหมาะสมแล้วเพราะว่าเขาแรงมาก็ต้องแรงกลับขณะเดียวกันมองว่าว่าที่สว.เนี่ยไม่ศึกษากฎหมายมาให้ดีสว.รักษาการณปัจจุบันยังมีอำนาจเต็มยังมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เปิดประชุมสภาในมีหน้าที่ในการอภิปรายต่างๆจึงคิดว่าการใช้คำว่าควรหุบปากซะเหมาะสมแล้วไปฟังเสียงค่ะใช้คำว่าหุบปากหรือว่ากรุณาหุบปากอะค่ะมันแรงไปไหมคะผมว่าไม่แรงสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษากติกาหรือกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มาพิพากษาวิจารณ์ให้ผู้อื่นนะครับให้ด้อยค่าในสังคมนะครับตรงนี้ผมคิดว่าการหุบปากนั้นยังน้อยไปแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อผู้ใดครับเพื่อความเป็นธรรมนะฮะเมื่อสุภาพมาเราก็สุภาพกลับนะครับเมื่อแรงมาเราก็แรงกลับอย่างนี้เป็นสไตล์ของกิติศักดิ์อยู่แล้วครับพอแรงมาก็แรงกลับสว.กิติศักดิ์ใช้คำว่าต้องแบบนี้ของแท้ไม่งั้นจะไม่ใช่ของแท้ต้องแรงแบบนี้ทีนี้ก็ถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่สังคมเองรวมถึงว่าที่สว.บางท่านก็ออกมาวิจารณ์ว่าสว.รักษาการพยายามเตะถ่วงไหมโดยเฉพาะการที่มีการเสนอญัตติตั้งกรรมธิการซึ่งสุดท้ายก็ตั้งได้จริงๆนะคะในการที่จะศึกษาการเลือกสว.67ต้องการที่จะขัดแข้งขัดขาไหมอยากอยู่ในอำนาจต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากสว.กิติศักดิ์นะคะว่าหวงอำนาจไหมหรือว่ายังรักในตำแหน่งสว.ที่ตัวเองเนี่ยทำงานมา5ปีเต็มหรือเปล่าค่ะคนเขาเท่าวิจารณ์ว่าเหมือนอยากอยู่ในตำแหน่งต่ออะไรแบบนี้ค่ะก็อันนั้นผมว่าเป็นสิทธิ์นะเป็นสิทธิ์ของคนที่จะคิดคนที่ไม่ชอบสว.พวกเราเนี่ย250คนเนี่ยก็ทำยังไงมันก็ไม่ชอบแต่เราเนี่ยมาถูกต้องนะแล้วก็มาด้วยการโปรดเกล้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรให้เกียรติกันบ้างนะครับชอบไม่ชอบเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่เมื่อคุณตำหนิเราตรงๆผมก็ตำหนิคุณตรงๆบ้างเช่นเดียวกันครับเก็บของหรือยังคะโอ้ยเก็บเป็นเดือนแล้วฮะนะแล้วยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่เรื่องของสว.ที่จะอยู่ไม่อยู่นะครับทางรายการเนี่ยช่วยบอกกกต.หน่อยกล้ารับรองสว.ใหม่หน่อยนะครับพวกผมจะได้กลับบ้านก็แค่นั้นเองไม่ใช่ปัญหาครับมองว่ากกต.ไม่กล้าเหรอคะมันไม่ใช่ไม่กล้าเพียงแต่ว่ากกต.จะต้องรับผิดชอบต่อผู้สมัครนะครับตอนนี้กกต.เนี่ยผมเห็นใจนะฝ่ายที่ได้รับการคัดเลือกมากับฝ่ายที่สอบตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ว่ากกต.จะออกมุมไหนก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยครับคือพอถามว่าสว.กิติศักดิ์เนี่ยอยากได้สว.ชุดใหม่ไหมบอกสว.กิติศักดิ์ตอบว่าถ้าถามว่าใครอยากได้ที่สุดผมนั่นแหละอยากได้ที่สุดให้กำลังใจมาตลอดเก็บของตั้งแต่เดือนที่แล้วนู่นพร้อมกับพิจิตรแล้วถ่ายรูปอำลากันแล้วนี่ใช่ไหมแต่ถามว่าวันนี้กลับหรือยังบอกยังไม่กลับเดินสายออกทีวีอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้พออภิปรายไปกลายเป็นกระแสเลยนะคะทีนี้อีกประเด็นร้อนสำคัญก็คือสว.กิติศักดิ์เป็นหนึ่งในสว.ที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักมาโดยตลอดนะพี่อ้อมคนที่เขาเกลียดเขาก็เกลียดจริงๆเป็นตัวตึงอ่ะสว.กิติศักดิ์ก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นแบบนี้แหละแต่ยืนยันนะคะว่าตลอด5ปีที่ทำหน้าที่สว.ลงพื้นที่ที่ไหนนะไม่เคยถูกใครด่าเลย มีแต่คนเป็น FC มีแต่คนมาถ่ายรูปคือพูดแล้วท่านบอกว่า
พูดแล้วจะหาว่าคุยคือพอลงพื้นที่ไปคนแบบเอ้ยใช่สว.กฤษดิ์ศักดิ์หรือเปล่าครับเห็นในทีวีขอถ่ายรูปหน่อยเป็นแบบนี้ทุกวันไปฟังเสียงค่ะผมไปที่ไหนนะครับอย่าหาว่าคุยเลยยังไม่เจอว่าใครมาชี้หน้าด่านะครับมีแต่เข้ามาขอถ่ายรูปนะครับอันนี้เรื่องจริงแล้วผมเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยทุกอาทิตย์นะครับไปที่ไหนที่ไหนนะครับไม่เคยมีตำรวจติดตามไม่เคยมีลูกน้องติดตามที่ผ่านมาในเรียนตามตรงว่ามีแต่มาขอถ่ายรูปด้วยนะครับเราก็ดีใจตรงนั้นแต่ก็ไม่เคยเหลืองครับเราถือว่าคนชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งนั้นจะไปบวชเหมือนที่ตั้งใจไว้ไหมคะอันนี้เรื่องจริงว่ามีพี่ๆนะครับถามว่าอยากจะไปบวชที่อินเดียไหมนะครับผมก็เองก็คิดว่าเอ๊ะก็ตัวเองก็ไม่เคยบวชพระนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าสว.กฤติศักดิ์ไม่มีทรัพย์สินเงินทองนะฮะถ้าจะไปก็ต้องมีสปอนเซอร์ออกค่าเครื่องให้ครับอันนี้ก็เลยยังวางแผนอยู่ครับครับแต่ไม่บวชที่วัดบางคานที่วัดบางคานใกล้บ้านเราค่ะต้องไปบวชที่อินเดียแล้วก็ภาษาได้จะไปเป็นเจ้าวาดวัดบางคานเลยครับอนาคตบอกว่าเดี๋ยวอาจจะกลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางคานก็ได้นะเพราะว่าเป็นวัดใกล้บ้านเพราะหลายคนแซวไงว่าท่านจะบวชเนี่ยจะบวชที่วัดบางคานเลยไหมที่เป็นปัญหามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ท่านบอกไปอินเดียนี่ขอไปเมืองนอกก่อนไปเอาด้านภาษาไม่รู้จะได้ภาษาอะไรกลับมานะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้เห็นสว.กฤษดิ์ศักดิ์เนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดบางคานก็ได้เนี่ยแหละแต่ว่าท่านก็ยังไงก็ตามท่านบอกว่าพอมีการตั้งยติการจะมีกรรมธิการตรวจสอบการเลือกสว.ชุดใหม่เห็นด้วยไหมท่านบอกเห็นด้วยแม้จะไม่ครบวาระหรือว่าจะไม่สามารถตรวจสอบได้จนหมดก็ตามแต่ว่าก็อยากจะตรวจสอบเพราะมองว่าตัวเองยังมีหน้าที่ทำต่อไปแล้วก็ของแท้แบบนี้จะแรงจะตึงเหมือนเดิมค่ะคือสว.เสียงส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับยติการตั้งกมธ.ตรวจสอบการเลือกสว.เมื่อวานนี้ก็คิดเหมือนกับคุณกิติศักดิ์ว่าณตอนนี้ตามกฎหมายสว.ชุดปัจจุบันคือยังมีอำนาจเต็มนะตามกฎหมายเลยนะฮะรักษาการอยู่ก็จริงแต่อำนาจเต็มต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบต่อไปแต่ก็มีบางส่วนของสว.ที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะกับการตั้งกมธ.มาตรวจสอบแบบนี้เพราะมันเป็นหน้าที่ของกกต.ถ้าตั้งกมธ.สว.ไปตรวจสอบแบบนี้มันเป็นการแทรกแซงกกต.หรือไม่อย่างไรแล้วก็ว่าที่สว.ชุดใหม่เขาก็มองกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามที่กกต.เคยบอกไว้ว่าการเลือกสว.เสร็จแล้วปุ๊บกกต.สามารถที่จะรับรองไปได้ก่อนเลยถูกไหมคุณน้องแล้วไปตรวจสอบทีหลังถ้าคุณสมบัติไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องตามกฎหมายสอยออกทีหลังก็ได้แบบนี้มันก็เลยยังคาราซังอยู่แบบนี้แล้วสว.ชุดปัจจุบันที่พอตั้งกมธ.สำเร็จเนี่ยแน่นอนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าห่วงไหมห่วงอำนาจหรือเปล่านะตอนนี้ที่สำคัญเมื่อวานนี้หลายคนวิเคราะห์การพูดของสว.กฤษดิ์ศักดิ์ที่บอกว่าระวังนะเดี๋ยวจะมีสนช.หลายคนก็ขู่หรือเปล่าจะมีรัฐประหารหรือเปล่าครับก็เป็นเรื่องทางการเมืองที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ